เรื่องธรรมของสัตว์บุรุษไม่เก่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระนางมัลิกาเทวีตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าพระนางมัลลิกาทำสันทวะกับสุนัตวันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนั้น เสด็จเข้าไปยังซุ้มสำหรับสงสนานทรงชำระพระโอษฐ์แล้วทรงน้อมพระสรีระลงปลารบเพื่อจะชำระพระชงมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียวมันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้นจึงเริ่มจะทำอสัตธรรมสันทวะพระนางทรงยินดีผัดสะของมัน จึงได้ประทับยืนอยู่พระราชาส่งทอดพระเนตรทางพระแกลในประสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นในเวลาพระนางเสด็จมาจากซุ้มน้ำนั้นจึงตรัสว่าหญิงถอยจงฉิบหายเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำกรรมอย่างนั้นพระราชาเสียรู้พระนางมัลลิกา พระนางมาริกาเทวีทูลว่าหม่อมฉันทำกรรมอะไรพระเจ้าคะ่ะทำสันทวะกับสุนัขเรื่องนี้หามิได้พระเจ้าคะ่ะฉันเองเห็นฉันจะเชื่อเจ้าไม่ได้หญิงถอยจงชิบหายขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกเกล้าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปยังสุ้มน้ำนี้ผู้เดียวเท่านั้น ก็ปรากฏเป็นสองคนแก่ผู้ที่แลดูทางพระแกลนี้เจ้าพูดไม่จริงหญิงชั่วพระเจ้าค่าถ้าพระองค์ไม่ส่งเชื่อหม่อมฉันขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำนั้นหม่อมฉันจักแลดูพระองค์ทางพระแกลนี้พระราชาติดจะเขลาจึงส่งเชื่อถ้อยคำของพระนาง แล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำฝ่ายพระนางเทวีนั้นแลทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกลทูลว่ามหาราชผู้มืดเขาชื่ออะไรนั่นพระองค์ทรงทำสันทวะกับนางแพะนางผู้เจริญฉันไม่ได้ทำกรรมนั้นหม่อมฉันเห็นเองหม่อมฉันจะเชื่อพระองค์ไม่ได้ พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วก็ทรงเชื่อดำริว่าผู้เข้าไปยังสุมนานนี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ย่อมปรากฏเป็นสองคนแน่พระนางมัลลิกาทรงดำริว่าเราลวงพระราชาได้ก็เพราะพระองค์โงเ่เขลาโอ้เราทำกรรมชั่วเสียแล้ว เราหลอกลวงพระองค์ด้วยคำไม่จริงพระศาสดาจักทรงทราบกรรมนี้ของเราพระอัครสาวกทั้งสองก็ดีพระอสิติมหาสาวกก็ดีจกักทราบตายจริงเราทำกรรมหนักแล้วพระนางมัลลิกาเกิดในอเวจี v พระนางมัลลิกานี้ ได้ร่วมในอาสะิสถทานของพระราชาเป็นนิดก็ในอาสะิสถทานนั้นคือการบริจาคที่ทรงทำประจำวันหนึ่งวันหนึ่งมีค่าถึงทรัพย์สิบสี่โกรต่อมาไม่นานพระนางมัลลิกาได้สิ้นพระชนในเวลาจะสิ้นพระชนพระนางมิได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่นั้น ทรงระลึกถึงกรรมอลามกนั้นอย่างเดียวเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็บังเกิดในอเวจีพระราชาทูลถามสถานที่พระนางเกิดก็พระนางมัลลิกานั้นได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชาอย่างยิ่งเท้าเธอถูกความโศกเป็นกำลังครอบงำ รับสั่งให้ทาชาปนากิจพระสรีระของพระนางแล้วทรงดําริว่าเราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนางเท้าเธอจึงได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาได้ทรงทำให้เท้าเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้เท้าเธอทรงสดับธรรมกถา ชวนให้ระลึกถึงในสำนักของพระศาสดาแล้วก็ทรงลืมในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศทรงระลึกได้จึงตรัสว่าพระนายฉันตั้งใจว่าจะทูลถามสถานที่ที่พระนางมาริกาเทวีเกิดพอไปยังสำนักของพระศาสดาก็ลืมเสียวันพรุ่งนี้ฉันจะทูลถามอีก ดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปแม้ในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระศาสดาก็ได้ทรงทำให้เท้าเธอระลึกไม่ได้ตลอดเจ็วันโดยลำดับฝ่ายพระนางมัลิกานั้นไม่ในนรกตลอดเจ็วันเท่านั้นในวันที่8จุติจากที่นั้นแล้วเกิดในดุสิตภพเหตุที่พระศาสดา ได้ทรงกระทําให้พระราชาทรงระลึกไม่ได้นั้นเพราะพระองค์ทราบว่าพระนางมลิกาเป็นที่โปรดปรานพอพระทัยของเท้าเธออย่างที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเท้าเธอทราบว่าพระนางเกิดในนรกแล้วก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฐิด้วยทรงดำริว่าถ้าหญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นปานนี้เกิดในนรกไซ้ เราจะถวายทานทำอะไรดังนี้แล้วก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยพัทที่เป็นไปในพระราชนิเวศเพื่อภิกษุห้ารรูปแล้วพึงเกิดในนรกเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงทำให้เท้าเธอทรงระลึกไม่ได้ตลอดเจ็วันในวันที่8พระศาสดา ทรงดำเนินไปเพื่อบินทบาตได้เสด็จไปยังประตูพระราชวังด้วยพระองค์เองทีเดียวพระราชาทรงทราบว่าพระศา,าสดาเสด็จมาแล้วจึงเสด็จออกทรงรับปาแล้วปรารบเพื่อจะให้พระศา,าสดาเสด็จขึ้นสู่ปราสาทแต่พระศา,าสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่โรงรถ เท้าเธอจึงทูลอันเชิญพระาศาสดาให้ประทับนั่งณที่นั้นทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้วจึงถวายบังคมพอประทับนั่งก็กราบทูลว่าหม่อมฉันมาก็ด้วยประสงค์ว่าจักทูลถามสถานที่ที่เกิดของพระนางมาริกาเทวีแล้วลืมเสียพระนางเกิดในที่ไหนหนอแล พระพุทธเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าในดุสิตภพมหาบอพิษพระพุทธเจ้าข่าถ้าพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพคนอื่นใครเล่าจะบังเกิดพระพุทธเจ้าข่าหญิงเช่นกับพระนางมาริกานั้นไม่มีเพราะในที่ที่พระนางนั่งกิดอื่นเว้นการจัดแจงทานด้วยคิดว่า พรุ่งนี้จกถวายสิ่งนี้จกทำสิ่งนี้แต่พระตถาคตดังนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่เวลาพระนางไปสู่ปรโลกแล้วร่างกายของหม่อมฉันไม่ค่อยกระปรี้กระเปราธรรมของสัตว์บุรุษไม่เก่าเหมือนของอื่นลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกับเท้าเธอว่าอย่าคิดมากเลยมหาบอพิษนี้เป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำพวกแล้วตรัสถามว่านิ้รถของใครมหาบอพิษพระราชาทรงประนมอัญชลีไว้เหนือพระเสียรแล้วทูลว่าของพระเจ้าปู่ของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข่า นี้ของใครของพระชนกของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข้าก็แล้วรถนี้ของใครของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระราชากราบทูลอย่างนั้นแล้วพระาศาสดาจึงตรัสว่ามหาบอพิษรถของพระเจ้าปู่ของมหาบอพิษเพราะเหตุไร จึงไม่ถึงรถของพระชนกของมหาบาพิตรถของพระชนกของมหาบาพิรไม่ถึงรถของมหาบาพิรความคร่ำคร่าย่อมมาถึงแม้แก่ท่อนไม้ชื่อเห็นป่านนี้ก็จะกล่าวไปใหญ่ความคร่ำคร่าจากไม่มาถึงแม้แก่อัตภาพเล่ามหาบาพิรความจริง ทำของสัตว์บุรุษเท่านั้นไม่มีความชราส่วนสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่ชราย่อมไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าราชรสที่วิจิตดียังคร่ำคร่าได้แลอันหนึ่งถึงสรีระก็ย่อมถึงความคร่ำคร่าทำของสัตว์บุรุษ หาเข้าถึงความคร่ำคร่าไม่สัตบุรุษทั้งหลายแหลย่อมปราศัยกับด้วยสัตบุรุษในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าจบ